คุณครูปัญจาโสตประสงค์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านถ่อนตำบลพันนาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2เกิดเมื่อวันที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2504ภูมิลำเนาบ้านหนองแสงอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มหาวิทยาลัยอีสานมีบุตรทั้งหมด3คนได้แก่นางสาวเจนจิราเมืองบานนางสาวอัชราวดีเมืองบานนางสาวสิริกัญญาเมืองบานคุณครูปัญจาโสตประสงค์เริ่มรับราชการเมื่อวันที่14เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2528ณโรงเรียนบ้านนามนอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา3ปีปีพุทธศักราช2531ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านบ่อร้างสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา7ปีปีพุทธศักราช2538ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งอาจารย์2โรงเรียนบ้านถ่อนตำบลพันนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ปีพุทธศักราช2551ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านถ่อนตำบลพันนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา26ปีรวมระยะเวลารับราชการทั้งหมด36ปีชั่วชีวิตหนึ่งทราบซึ้งมีรู้วันวายตราบชั่วดินฟ้ามาลายไม่เสื่อมคลายใจรักผูกพันรักสถาบันสถานที่เคยสร้างสรรค์เคยอยู่ร่วมกันสายจิตสัมพันธ์จนวันจากไปความหลังครั้งก่อนสะท้อนสถานดวงใจกร่ำครวญเฝ้ามวลอาลัยจะมีใครคอยคิดห่วงกันเคยเหลืออาทรจากจรด้วยความสอกสันฝากใจสัมพันธ์คอยห่วงใยกันมันในไมตรีกระเสียนอายุบรรลุภารกิจใหญ่ยิ่งคิดยิ่งภาคภูมิใจก้าวสู่วัยพักผ่อนชีวิตจากจรจำลาน้ำตาหลั่งรินไหลปรีชั่วชีวิตนี้ไม่มีวันลืมเลือน
พักผ่อนชีวิตจากตอนจำลาน้ำตาหลั่งรินไหลปรีชั่วชีวิตนี้ไม่มีวันลืมเลือนไปชั่วชีวิตหนึ่งคิดถึงความหลังผ่านมาเอ่ยใครจะรู้ว่า